สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาทำสลามคัพเค้กสตรอเบอรี่แสนน่ากินอันนี้น่าทานเลยใช่ไหมคะทำง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จไปดูแม่ทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสลามคัพเค้กของแม่นี่นะคะเนื้อที่แม่อยากได้คือแม่อยากได้เนื้อแข็งๆคือเป็นก้อนจัดทรงได้นะให้ดูเป็นคัพเค้กนิดนึงนะคะซึ่งแม่ก็จะทำสองส่วนคือส่วนที่เป็นตัวเนื้อเค้กกับส่วนที่เป็นครีมข้างบนนะคะตอนนี้ตัวเนื้อเค้กอ่ะแม่ทำเอาไว้แล้วก็คือนี่เนื้อเค้กของแม่สีชมพูนะเดี๋ยวเรามาทำครีมข้างบนกันซึ่งจะเป็นสูตรเดียวกันนะคะนี่ก็จะแข็งนิดนึงเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคะเสียงบ่งบอกถึงความแน่นนะคืออันนี้ตั้งใจจริงๆนะคะอยากได้แบบว่าให้แข็งๆฟูๆนี่ก็ฟูนะเนี่ยเพราะว่าใช้กาวไม่เยอะค่ะแต่ออกมาก็ได้ฟูนุ่มนะเดี๋ยวแม่พักอันนี้ไว้ก่อนนะคะแม่จะไปทำสีขาวพร้อมๆกันนะจะได้มาดูกันว่าทำยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะใช้กาวข้นนะคะแม่ก็จะใช้สัก4ช้อนนะคะตามด้วยคิเลอินะคะเท่ากันเลยค่ะใช้ในปริมาณเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะแม่ต้องกดคิเลอิประมาณ4ปั๊มเหมือนกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะเราเน้นให้ฟูๆใส่โฟมเยอะเพราะอยากได้ฟูๆนะคัพเค้กของเราสำหรับตัวสีชมพูแม่ก็จะใส่สีชมพูลงไปนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ให้ดูเป็นคัพเค้กแค่นั้นเองนะนอกนั้นก็เหมือนกันหมดดูสิแค่นี้จะเป็นสลามแล้วเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะแม่ก็จะใส่น้ำยาสลามค่ะซึ่งแม่ใช้กลิ่นสลีมอลแลกนะคะ1ส่วนผสมด้วยน้ำเปล่า3ส่วนนะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนก่อนแค่นี้ก็จะได้แล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะเดี๋ยวแม่จะมานวดนิดนึงนะคะให้เข้ากันนะนี่นะคะก็จะได้แล้วเห็นไหมปุยๆแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะนี่เห็นไหมง่ายมากแต่สูตรนี้คือเราใช้คิเลอิเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แม่อยากได้เป็นทรงๆใช่ไหมเป็นก้อนก็เลยได้ประมาณนี้นะแค่นี้เองใช้น้ำยาสลามนิดเดียวด้วยค่ะตอนนี้แม่ก็ได้มาแล้วนะคะเนื้อเค้กสตรอเบอรี่นะกับวิปครีมที่ไว้ข้างบนนะคะก็มาจัดใส่ถ้วยคัพเค้กเลยดูสิครั้งนี้เรามาแบบเนื้อแน่นนะใส่ลงไปแล้วนะคะเนื้อเค้กสีชมพูนะตามด้วยนี่ส่วนวิปครีมของเรานะคะยังฟูฟูอยู่เลยดูสิเรียบร้อยค่ะสลัมคัพเค้กของเรานะเดี๋ยวต้องเพิ่มความน่าทานด้วยฟีโม่นี่แม่ก็จะโรยฟีโม่ลงไปเลยนี่เสร็จแล้วค่ะสลัมคัพเค้กสตรอเบอรี่ของแม่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันค่ะพอเราเล่นใช่ไหมคะฟีโม่ก็จะลงไปอยู่ในสลัมของเราเราก็จะได้สลัมเนื้อแน่นๆ นะคะแบบที่แม่ชอบมาอีกแล้วนะคะพอเล่นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บใส่กระปุกถ้าอยากทำคัพเค้กอีกก็ทำตัววิปครีมสีขาวมาเพิ่มนะคะปะลงไปอีกนะเราก็จะได้คัพเค้กอีกเค้กเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับสลามคัพเค้กวันนี้นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะคะวันนี้แม่ขอไปเล่นคัพเค้กก่อนนะคะบ๊ายบาย